นี้ทุกท่านก็คงอยากจะได้เจอตัวจริงนะคะของเจ้าของแล้วก็ดีไซเนอร์แบรนด์สรัญนะคะงั้นเดี๋ยวเราไปพบกับเขากันเลยดีกว่าขอเสียงปรบมือต้อนรับคุณสรัญอยู่คงดีค่ะดีไซเนอร์และเจ้าของแบรนด์สรัญค่ะมาแล้วนะคะพี่ชายชาติการเลยค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับเดี๋ยวให้คุณสรัญทักทายพี่สื่อมวลชนสักเล็กน้อยค่ะก็สวัสดีพี่พี่สื่อมวลชนทุกท่านนะครับบางท่านก็รู้จักกันเป็นอย่างดีก็ขอบพระคุณที่ให้เกียรติผมเข้ามาในวันนี้ค่ะพิเศษคอลเลกชันที่เราจะได้ชมกันอีกสักครู่หนึ่งนี่นะคะชื่อว่าสยามอะไรที่ฟ้าครับคือต้องบอกเรื่องดีเทลเล็กๆของคอลเลกชันนี้นิดนึงนะว่าคอลเลกชันสยามราชการเนี่ยจริงๆคอลเลกชันนี้ถูกเดเวลลอปในช่วงเดือนที่5ของปี2016นะฮะซึ่งเราจะมีแฟชั่นโชว์ของปีที่แล้วเนี่ยในช่วงประมาณเดือนพฤศจิกายนแต่ว่าหลังจากที่เรากำลังทำแล้วใกล้จะมีแฟชั่นโชว์ก็เกิดเหตุการณ์ขึ้นที่เดี๋ยวเรียกว่าอะไรดีล่ะช่วงที่เอโรซินครับขออนุญาตใช้ตรงนี้แล้วกันซึ่งมันเปลี่ยนกระบวนการโปรเซสของการวางคอลเลกชันใหม่หมดเพราะเรามองว่างานศิลปะควรจะต้องตอบโจทย์และพูดถึงสถานการณ์ในปัจจุบันผมเลยดรอปสีทั้งหมดลงมาให้เหลือแค่เบือนไว้แล้วเราบอกเล่าเรื่องที่น่าจะให้กำลังใจกับคนในช่วงเวลานี้ในตอนนี้ผมคิดว่าในช่วงเวลาหลังจากเหตุการณ์นั้นเป็นต้นมาคนจะอยู่ในภาวะของความซึมเศร้าดังนั้นคอลเลกชันบลูนไบผมพูดถึงสยามราชการคือกรุงเทพในยุคสมัยของรัชกาลที่ 5ก็คือที่มีเทพพยาดาสิงสถิตอยู่และเรากำลังพูดถึงตอนเช้าคือรุ่งสางของตอนเช้าในคืนนั้นช่วงของเทพพยาดาที่กำลังปกปักรักษาคุ้มครองเมืองและกำลังจะบินกลับไปตามจุดต่างๆซึ่งท้องฟ้าในตอนนั้นสีฟ้าและสีขาวนั้นคือช่วงของรุ่งสางเพราะฉะนั้นเรากำลังพูดถึงว่าตอนนี้ทุกคนอยู่ในช่วงที่เราต้องไว้ทุกข์และใช้ขาวดำเราอยู่ในช่วงของความเศร้าทุกคนอยู่ในช่วงความเศร้าแต่พระราชดำรัสหนึ่งของนิโรธที่เคยตรัสว่าชีวิตเราต้องเดินต่อไปและก้าวต่อไปไม่ว่าจะเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นก็ตามเพราะฉะนั้นเรามองว่าเช้าวันใหม่ก็คือเราก็เลยเป็นคอลเลกชันที่เรากำลังพูดถึงว่าเราสามารถเดินก้าวไปได้แล้วก็ใช้ชีวิตในแบบฉบับปกติเพียงแต่เราต้องเข้มแข็งแล้วก็ทำทุกอย่างให้ดีที่สุดค่ะซึ่งเดี๋ยววันนี้เราจะได้เห็นกันแล้วนะคะกับคอลเลกชันพิเศษนี้ที่มีวางจำหน่ายที่คลับ21ที่เดียวเท่านั้นด้วยแล้วเชื่อว่าตอนนี้ทุกท่านคงอยากจะชมความสวยงามแล้วก็เสน่ห์ของคอลเลกชันนี้กันแล้วนะคะถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวเราไปพบกับแฟชั่นพรีเซนเทชันได้เลยค่ะขอเสียงปรบมือด้วยค่ะมิกซ์แอนด์แมทช์ชุดจากแบรนด์ต่างๆของทางคลับในคอลเลกชันใหม่ล่าสุดครับที่วางขายกันเราก็แมทช์กับจิวเวลรี่ซึ่งเรากำลังจะบอกว่าจิวเวลรี่ของเรานั้นใช้ได้กับทุกโอกาสอย่างเซตนี้เป็นจิวเวลรี่ที่เราสามารถใส่จะเป็นสร้อยคอหรือจะเป็นตัวสร้อยที่สามารถกลัดไปใต้ปกเสื้อครับเพราะว่าลูกค้าหลายคนก็พยายามจะหาอะไรที่แมทช์กับเสื้อเชิ้ตคือเสื้อเชิ้ตเป็นส่วนหนึ่งเป็นอย่างหนึ่งที่ใส่หาจิวเวลรี่ใส่ยากมากเราเลยพยายามทำจิวเวลรี่ที่สามารถแมทช์กับเสื้อเชิ้ตได้ครับรวมถึงบริเวณด้านข้างบริเวณการเจียบซึ่งคอนเซ็ปต์ของผมก็คือผู้หญิงไทยในสมัยก่อนที่ทาสีไปที่ปล่อยผมหรือว่าทาสีที่หูเราก็เอาอิมเมจตรงนี้มาทำเป็นตัวจิวเวลรี่นะครับอันนี้ก็เป็นลุคแรกนะคะขอบคุณนางแบบของเราด้วยนะคะเดี๋ยวมาดูนะคือตอนที่ได้ชุดนี้มาเนี่ยเรามีคำถามว่าบางชุดคือสภาพบางตัวไม่จำเป็นต้องใส่สร้อยทำไมก็เลยใช้ตัวกำไรซึ่งจะอยู่บริเวณด้านหน้าอีกชิ้นหนึ่งนะครับกำไรตัวนี้จะมี2วอลลุ่มด้วยกันซึ่งเราให้นึกถึงผู้หญิงไทยที่ใช้กำไรคือจริงๆการใช้ดอกไม้ไทยการทับที่หูหรือว่าการเอามาสีการทำเป็นแหวนเล็กหรือการทำเป็นข้อมือเนี่ยคือเรานึกถึงว่าผู้หญิงสมัยก่อนในยุคช่วงประมาณอยุธยาหรือรัตนโกสินทร์ตอนต้นครีมเหล่านี้ไม่มีน้ำหอมหรือไม่มีน้ำปรุงเพราะฉะนั้นการใช้ดอกไม้มาประดับตามร่างกายนั่นคือน้ำหอมในแบบฉบับของผู้หญิงไทยในสมัยก่อนเป็นเอกลักษณ์ผู้หญิงไทยแล้วกลิ่นดอกไม้ก็จะเป็นกลิ่นที่จริงๆกลิ่นชิ้นจะมีการอบร่างนะครับคือการทำร่างแบบการอบเหมือนการอบผ้าสบายในสมัยก่อนคือพอดีผมไปได้เทคนิคนี้มาที่ผมมีขีดอบร่างอยู่ไปเป็นของยาแล้วเราก็ขีดนี้มาใช้ในการทำจิวเวลรี่ซึ่งจิวเวลรี่เหล่านี้จะมีกลิ่นที่มีทั้งเรื่องราวและมีทั้งประวัติศาสตร์ของเขาเองเพราะว่าถ้าเราเข้าพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ย
ผ้าบางผืนที่อยู่ในมิวเซียมเนี่ยยังคงมีกลิ่นการอบร่ำอยู่ดังนั้นการอบเนี่ยค่อนข้างที่จะทนแล้วก็อยู่กับแบคทีเรียตัวนั้นได้ซึ่งตัวนี้เราใช้เราเรียกแบคทีเรียตัวนี้ว่าฟรีดิกเฟลนะครับจริงๆงานตัวนี้ที่เราคิดว่ามันเป็นอีโคมันเป็นอีโคเฟรนลี่เนี่ยก็คือมันเป็นเรื่องของการใช้วัสดุที่เป็นรีไซเคิลเนี่ยทำงานจิวเวลรี่ซึ่งมันสามารถที่จะดูดซับกลิ่นแล้วก็อบร่างได้มันสามารถเก็บกลิ่นของเราได้เป็นอย่างดีอยู่ได้นานด้วยนะซึ่งเดี๋ยวจะมีชิ้นที่ใหญ่กว่านี้เราก็เห็นชัดตรงนี้ว่าวิธีการโปรเซสชิ้นใหญ่เป็นยังไงเดี๋ยวลองมาดูได้เลยค่ะขอบคุณนางแบบด้วยนะคะนี่คือลุคที่3เดี๋ยวเรามาดูลุคต่อมาค่ะลุคที่4ของเรานะคะจะเป็นฟอร์มอลค่ะครับทุกชิ้นสามารถมิกซ์แอนด์แมทช์กับเสื้อผ้าของเราทุกวันได้จริงๆนะครับอย่างชิ้นนี้จะเป็นชิ้นที่เป็น limited ten เช่นเดียวกันนะครับซึ่งชิ้นนี้ยังไม่ได้วางขายในคลับก็จะวางวันที่เป็นต้องไปนะครับตัวชิ้นนี้จะแยกเป็น2ชิ้นนะครับคือจะมีดีเทลช่วงด้านบนกับด้านล่างซึ่งตัวทองเหลืองทั้งหมดงานทั้งหมดจะเป็นงานทองเหลืองนะครับซึ่งงานส่วนรวมดำเนี้ยถ้าเป็น limited ten เนี่ยทุกชิ้นจะผ่านมือผมใช้คำว่า 100% คือคอนเซ็ปต์ limited ten กับ limited three เนี่ยจะเป็นการทำงานด้วยมือของอาร์ติสต์เองเพราะฉะนั้นลูกค้าจะไว้วางใจได้ว่าตั้งแต่การทำจิวเวลรี่การทำกล้ามจนถึงการแพคเกจิ้งทุกอย่างจะอยู่ที่มือของอาร์ติสต์ก็คือมือของผมเองตัวด้านบนที่เห็นเนี่ยจะเป็นการประกอบพวกหินที่เป็นหินธรรมชาติรวมถึงงานของเหลืองนะซึ่งก็สามารถใส่หรือว่าถอดออกแค่เส้นเดียวหรือใช้ทั้งสองเส้นได้เลยอ๋อจะใส่คู่กันเลยก็ได้แล้วแต่เลยนะคะขอบคุณนางแบบของเราด้วยนะคะต่อมาค่ะเป็นลุคที่ค่ะค่ะบริเวณช่วงหูเนี่ยจะเป็นตัวคีย์พีซหลักของงานของแบรนด์ของผมนะครับซึ่งเป็นซิกเนเจอร์ของแบรนด์ผมครับซึ่งรอบนี้เรามีซีรีส์ที่เป็นรูเอ็นไวท์โชว์อยู่บริเวณด้านหน้านะครับตัวบริเวณช่วงหูเนี่ยให้นึกถึงการร้อยดอกไม้ไทยแต่เราดับเบิ้ลเลเวลเข้าไปคือเราทำให้มันดูเป็นโอเวอร์แอคติ้งนิดนึงซึ่งจริงๆชิ้นนี้เป็นชิ้นที่ขายดีที่สุดในแบรนด์ของผมในยุคครั้งก่อนๆนะครับเพราะว่าคือจริงๆชิ้นนี้จะเป็นชิ้นที่ทุกคนคิดว่าใช้ยากแต่มันเป็นชิ้นที่ถ้าใส่ปุ๊บผมใช้ก็คือท้องอ่อนหรือเทเบิลคือถ้าคุณใส่ไปทานข้าวกับเพื่อนคุณจะเป็นบทสนทนาบนโต๊ะอาหารเพราะฉะนั้นคุณจะใช้คำว่ามันเป็นเครื่องประดับแย่งซีนค่ะประมาณนั้นค่ะต้องพูดถึงแน่นอนครับส่วนแขนก็ตัวนี้ก็จะเป็นงานจริงๆการโชว์งานตัวเหลืองลงดำที่ทำด้วยมือเนี่ยชิ้นกำไรจะเป็นชิ้นที่เห็นชัดที่สุดแล้วก็พอดีผมติดมาสองอันนี้เป็นสมบัติส่วนตัวของผมสมัยจริงๆเป็นของคุณย่าผมซึ่ง เวลาออกงานคอลเลคชันที่เป็นโชว์ทุกครั้งผมจะมี2ตัวนี้ติดตัวไปด้วยซึ่งลูกค้าพยายามจะขอซื้อไม่ได้ไม่สามารถจริงๆนะคะอันนี้ก็เป็นลุคที่5นะคะครับต่อมาเรามาดูลุคที่6กันบ้างขอบคุณนางแบบของเราด้วยนะคะถ้าเป็นทองเหลืองที่เรามีวิธีดูแลรักษาให้อยู่ต่อกันไม่ได้ค่ะบอกกันไม่ได้บอกกันไม่ได้มาดูลุคนี้กันบ้างนะคะตัวสร้อยเส้นนี้เป็นสร้อยที่เราทำพิเศษเฉพาะคือเนื่องจากว่าคอลเลคชันดูเอ็นไวท์รอบนี้เราเคยออกงานแฟชั่นโชว์เมื่อปีที่แล้วแต่เราถือว่าเราวางขายที่นี่เป็นที่แรกนะครับแต่ว่าสร้อยชิ้นนี้เป็นสร้อยที่โชว์วันนี้เป็นวันแรกครับซึ่งคอลเลคชันนี้เป็นสยามรัติการที่เป็นสเปเชียลสำหรับคลับที่เป็นที่วันโดยเฉพาะคอลเลคชันนี้เราจะใช้มุกนำจืดแทนทั้งหมดนะครับรวมกับตัวดอกไม้ที่เป็นซิงเจอร์ของแบรนด์เราผสมกันซึ่งคอลเลคชันนี้จะไม่ได้มีแค่ตัวสร้อยอย่างเดียวซึ่งจะมีคอลเลคชันที่เป็นภาพรวมเนี่ยอยู่บนเป็นด้านข้างอยู่ของผมนะครับก็ตัวนี้เป็นตัวที่ใช้คำว่าเราทำพิเศษแค่คลับซึ่งจะไม่ใช่แค่เฉพาะสำหรับคลับเทนนิสวันอย่างเดียวแต่มันคือเฉพาะสาขานี้เท่านั้นด้วยเพราะว่าเดี๋ยวต่อไปเราจะมีอีกสาขาหนึ่งที่ก็จะเป็นอีกซีรีส์หนึ่งต้องติดตามให้ดีนะคะขอบคุณนางแบบของเราครับอย่างที่บอกนะคะจะเห็นถึงความเคลื่อนไหวของเครื่องประดับบนร่างกายของผู้หญิงด้วยนะคะชิ้นนี้เป็นชิ้นที่ใหญ่ที่สุดของคอลเลคชันสยามรัติการนะครับชิ้นนี้ใช้เวลาทำทั้งหมด1อาทิตย์ซึ่งตัวนี้เนี่ยเนื่องจากว่าทำเองทั้งหมดนะฮะคือตั้งแต่การทำดอกทีละชิ้นการร้อยแล้วก็การแรนดอมสีทั้งหมดซึ่งชิ้นนี้เราทำแค่10ชิ้นและทุกชิ้นสีจะไม่เหมือนกันเลยซึ่งชิ้นนี้เป็น number รู้สึกจะเป็น
number ที่3ซึ่งตอนนี้ทางคลับรู้ออกไปแล้วเส้นหนึ่งหลังจากระวังจำหน่ายแล้ว1อาทิตย์นะครับเส้นนี้จะเป็นเส้นที่เป็นไฮไลท์ของคอลเลคชันนี้ซึ่งจะพูดถึงเรื่องเกี่ยวกับเครื่องประดับที่ค่อนข้างโอเวอร์สเกลและยาวแล้วก็เวลาลูกค้าซื้อทุกครั้งเนี่ยเราจะมีการวัดตัวของลูกค้าซึ่งเราจะตัดให้พอดีคือให้นึกถึงการตัดเสื้อผ้าเราจะทำให้มันพอดีกับส่วนสูงครับแต่ละคนความสูงรอบคอแล้วก็ความกว้างของไหล่เพราะฉะนั้นทุกคนจะมีจิวเวลรี่ที่หน้าตาแค่ใกล้เคียงกันแค่10ชิ้นแต่ทุกชิ้นจะเป็นซิกเนเจอร์และเป็นดีไซน์คือเป็นแบบฉบับเป็นไซส์ของตัวเองมีอัตลักษณ์ของแต่ละคนนะคะขอบคุณนางแบบของเราด้วยนะคะเดี๋ยวมาดูลูกต่อมาค่ะเป็นคนอารมณ์ดีตลอดเวลาคือเวลาทำพวกนี้เราก็พยายามใส่เหมือนเราระบายสีในแต่ละวันสีจะไม่เหมือนกันค่ะมาดูชิ้นนี้ก่อนชิ้นนี้ใช้เวลานานเหมือนกันใช่ไหมตัวนี้ใช้เวลานานเท่ากันครับเพราะว่าจริงๆแล้วมันจะไม่ได้มีดีเทลด้านหน้าที่ลงมาเป็นเส้นยาวๆแต่ว่ามันจะมีดีเทลของด้านหลังอยู่ฝั่งหนึ่งซึ่งบริเวณด้านหลังเนี่ยจะเป็นการทำคือเราใช้คำว่านี่คือการประดิษฐ์ดอกพุทธในแบบฉบับของแบรนด์สลันซึ่งเราใช้ดอกพุทธเป็นเส้นแล้วต่อลงมาซึ่งความยาวและความกว้างเนี่ยจริงๆตัวนี้มันสามารถถอดออกได้นะครับสามารถถอดออกได้ซึ่งบริเวณชิ้นคอเนี่ยกับชิ้นที่อยู่ด้านล่างเนี่ยจะแยกชิ้นกันนะครับแยกชิ้นกันส่วนตรงนี้เนี่ยลูกค้าสามารถใส่แค่นี้ได้หรือที่ต้องมีสายใช่อะหรือว่าจะสามารถปรับเอามาไว้ด้านล่างเอามาไว้ด้านหลังได้เป็นใช่คือมันจะมีความใกล้เคียงกับเชฟแบบเมื่อกี้เพียงแต่มันจะไม่มีสายเท่านั้นเองตัวนี้ก็เป็น limited edition เหมือนกันแล้วก็จริงๆสีนี้ทำก็จริงๆก็เป็นการโชว์ครั้งแรกในนี้เหมือนกันครับยังไม่ได้โชว์ที่อื่นเส้นนี้ค่ะครับโอเคขอบคุณนางแหวนของเราด้วยนะคะคราวนี้มาดูรูปสุดท้ายแล้วซอยบริเวณด้านบนเนี่ยคือด้านบนเนื่องจากเป็นโชเกอร์ตัวโชเกอร์คนนี้เราทำตามเทรนด์ที่ปัจจุบันเขากำลังนิยมกันอยู่เราก็เลยทำโชเกอร์ที่เป็นแบบฉบับของตัวเองขึ้นมาแล้วก็สายตัวนี้เนี่ยก็สามารถปรับออกได้เช่นเดียวกันคือเราอยากให้มองว่าถ้าสมมติทั่วโลกกำลังพูดถึงเทรนด์อยู่เราบอกว่าเราไม่ได้ทำตามเทรนด์แต่เราหยิบสิ่งที่มันคือกระแสบางอย่างที่เราไม่ได้ตามแต่ว่าเราพยายามที่จะนำคลายหรืออะไรออกมาให้มันออกมาเป็นแบบฉบับของตัวเองให้ได้มากที่สุดถ้าสมมติเขาชอบไซส์เล็กเราก็ปรับเป็นไซส์ที่ใหญ่ขึ้นแล้วก็เล่าเรื่องราวแบบที่ตัวเองอยากจะเล่าให้กับลูกค้าฟังซึ่งสร้อยเส้นนี้เนี่ยก็ตัวนี้จะเป็นแบบที่อยู่บริเวณด้านหน้าตัวนี้เราใช้เห็นคือช่วงหนึ่งใครเราจะมีความเชื่อในการหินน้ำชงใช่แล้วตอนนี้คุณจะใช้หินหนึ่งชนิดที่มันจะเป็นหินที่พูดเรื่องเกี่ยวกับการทำลายสิ่งที่มีดีลงไปนะครับเราก็เลยใช้หินตัวนี้ขึ้นมาซึ่งเราจะบอกว่าถ้าสมมติเราชอบหินเราไม่จำเป็นที่จะต้องใช้แค่สร้อยข้อมือแต่เราสามารถใช้เครื่องประดับที่มันออกมาแล้วคนจะมาได้ก็คือหินเพราะลูกค้าเขาจะถามว่ามันเป็นอะไรครับค่ะโอเคขอบคุณนางแบบของเราด้วยนะคะวันนี้กับของไทยสมัยก่อนเรานึกถึงวัดที่มีการประดับดอกไม้ที่เขาจะพูดบ้างน่าจะเป็นดีเทลของคอลเลคชั่นค่ะเขาอยากที่เห็นก็คือดีเทลมากกว่าคำว่าเครื่องประดับไม่ซ้ำไปนะคะเพราะว่าเหมือนเป็นอาร์ตพอเราได้ใส่อาร์ตมันเกินออกไปนอกผลแต่จริงจริงๆแล้วคือถ้าถามตามหลักของผมจริงๆนะฮะคือการทำงานทุกครั้งผมจะไม่ได้มองถึงเรื่องยอดขายแต่ผมพยายามพูดถึงเรื่องการบอกเล่าเรื่องของการใช้งานออกแบบที่หยิบเอาความเป็นไทยไปใช้เพราะว่าผมเป็นอาจารย์ด้วยแล้วบางครั้งเนี่ยผมจะพยายามพูดถึงว่าไม่ค่อยมีใครเอาเรื่องเกี่ยวกับความเป็นไทยหรือเรื่องที่มันดีๆในแบบฉบับบ้านเราไปบอกเล่าในการออกแบบเพราะฉะนั้นสำหรับพี่ๆสื่อมวลชนทุกท่านในวันนี้นะครับการที่มาแล้วช่วยนำเสนอแบรนด์ของผมเนี่ยก็อยากจะให้เป็นเหมือนกับเป็นกระบอกเสียงและเป็นสื่อหนึ่งที่สามารถทำให้นักออกแบบรุ่นใหม่สามารถที่จะเห็นคุณค่าของการนำเอาความเป็นไทยหรือการหยิบเอาสิ่งต่างๆที่มันอยู่รอบตัวมาทำในงานออกแบบก็ต้องกราบขอบคุณมากที่ให้เกียรติผมในวันนี้แล้วก็ให้เกียรติทางธุรกิจวันครับค่ะขอเสียงปรบมือให้กับคุณสุดาอีกครั้งนึงนะคะว่านางแบบของเราทุกท่านด้วยนะคะ